สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเล่นกันต่อนะครับกับเกมไลน์เรนเจอร์เฮ้ยไม่ใช่ Battle Cat นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะอยากมาเปิดกัชชานะครับแล้วก็เล่นอีกนิดหน่อยนะครับเพราะกัชชาผมมีตัวฟรีอยู่ประมาณ10อันนะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมีอีเวนต์อันนึงที่มันใช้แค่30ในการเปิดนะครับซึ่งผมน่าจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับแล้วก็คือได้อะไรวะได้ Cat Food นะครับ30 20ต่อวันนะครับแล้วก็ใช้30เปิดนะครับผมน่าได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะน่าจะทำตั้งนานแล้วนะผมก็ได้มาตัวใหม่หลายตัวอยู่ดูแล้วเนี่ยนะครับในนิวหลายตัวแล้วนะครับก็แต่ก่อนนะครับช่วงที่ผมขาดไปนะครับมันก็อาจจะเป็นประมาณช่วงที่มันมีพวกใหม่ๆมานะครับเช่นพวกที่เป็นตีเอเลี่ยนเอ้ยซอมบี้นะครับกับพวกที่มันตีตัวเอเลี่ยนวาร์ปอ่ะนั่นแหละนะครับเอเลี่ยนขั้น2นะครับก็ตรงนั้นผมยังไม่ได้ตีไงก็เลยนะครับก็น่าจะเอามาใช้นะพวกนี้ได้หลายรอบแล้วเนี่ยไอซาลอนแคทเนี่ยนะครับถ้าจะได้ตัวเทพๆสักตัวจะดีมากเลยโอมิวจินะครับวันนี้ก็เล่นอะไรไม่รู้นะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับอาจจะไปเล่นไอ้นี่ก็ได้ไอแฮเว่นนะครับแฮเวนลี่ทาวเวอร์นะครับคือไม่เคยเล่นอ่ะเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับโอเคนะครับเริ่มมีตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆแล้วใกล้หมดหรือยังต้องใช้ให้คุ้มนะครับเรื่องของเรื่องเดี๋ยวดูก่อนได้ละได้ละเฮ้ยฮาโลวีนดีเฮ้ยสุดยอดกาชาฮาโลวีนนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะฮาโลวีนดีเราต้องไปดูว่าเทพขนาดไหนนะฮาโลวีนดีได้สาวๆมาเพิ่มอีกคนหนึ่งนะเป็นวินดี้ร่าง2ตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยสอดแมนแคทโอเคแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งนะ30มันเป็นเฟิร์สไทร์ทุกวันนะครับโอเคโคโก้แคทเยี่ยมครับเยี่ยมได้เยอะหน่อยนะวันนี้นะรู้สึกได้เยอะมากเลยนะลอยเต็มเลย yes นะโอเคเหลือไอ้พวกนี้ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งเฮ้ยโอ้ไอ้ตัวใหม่มาฮาโลวีนดี้นะไม่รู้เทพขนาดไหนลองไปดูกันเฮ้ยได้ผมได้ตัวใหม่มา 2-3 ตัวนะไปดูตัวแรตัวใหม่ก่อนนะครับก็คือตัวไหนวะนี่อ๋อตัวนี้ตีเอเลี่ยนนะครับแล้วก็ทำอะไรได้ทึกสายชนเหรอเนี่ยกันสตูวาร์ปตัวนี้แหละเอาไว้กันตัวดันนะครับเดี๋ยวต้องอัพเยอะๆอัพเยอะๆอัพเยอะๆตัวนี้ไว้กันตัวดันนะพี่ผ่านไม่ได้นะเดี๋ยวมีใหม่มีอีกมีอีกไปดูซุปเปอร์แรงตัวหนึ่งที่ผมได้มาใหม่ตัวไหนวะนี่ไงเฟนเซอร์แคทนะครับทำอะไรได้ตีสตูที่มีบาเรียนะครับงั้นเฉยๆต้องไปดูว่าพลังความสามารถมันดียังไงนะครับโอเคชินเกนเนาะตัวใหม่นะฮาโลวีนดี้ดีไหมตีเอเลี่ยนอย่างเดียวเลยนะครับฮาโลวีนดี้แมสซีฟดาเมจตัวเก่าล่ะโฟลติ้งฮาโลวีนดี้ชื่อโคตรชอบเลยโอเคโหร้ายแรงมากนะครับอามาเทลัสสื่อก็รอนะครับตอนนี้ขาดอย่างเดียวนะเอ็กพีไม่พอเลยนะครับคิดจะไปหาที่ไหนนะครับเอ็กพีทั้งหลายโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ 3,300 เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ 3,300 แล้วก็ 2,350 ก็ไปหาเล่นสักแป๊บนึงแหละนะครับช่วงนี้ก็ต้องเล่นแถวๆด่านนี้ไปนะครับยังไม่มีอะไรมากมายนะครับช่วงนี้นะครับต้องเอาความรู้เก่ากลับมาให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้คือลืมหมดแล้วเรื่องของเรื่องอะไรเนี่ยอันเนี้ยปั๊มแคทไม่เคยชนะเลยเหรอปั๊มแคทจะลองสักบาทสิปั๊มแคทจะได้ปั๊มไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนชุดนี้ก็น่าจะได้แล้วนะน่าจะเวิร์กตัวนี้แมวได้ไหมเอาตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
ตอนแรกผมจะมาไว้ตีเอเลี่ยนนะช่วงที่ไลฟ์ไม่ได้ผมก็คิดว่าน่าจะต้องเล่นเป็นสายอัดไปก่อนแล้วนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉกมันทีนึงโคตายแต่ว่าไม่เก่งมากนะแต่ว่าตีแรงนะตัวข้างข่าวตัวนี้ผมไม่รีบนะครับยังไงผมก็ต้องรออามาเทลัสสึนะครับไม่งั้นหนีสู้ไม่ได้นะครับทุกตัวนะต้องรออามาเทลัสสึเลยตายยังอย่าเพิ่งตายนะแคนตัวหลักโอ้สู้ได้เรื่อยๆนะโอ้ศัตรูเริ่มมาเยอะละแต่ต้องเอาตัวใหญ่มาแล้วแหละถูกละเปี้ยงดับตั้งรับไปก่อนนะแป๊บๆนะเดี๋ยวรู้เรื่องตัวนี้มานะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะมีตัวนี้มาช่วยนะตัวสโลนะครับสโลศัตรูติดสโลสบายๆนะครับสบายๆนะครับตัวสโลปุ๊มเออยังไม่มาอีกเหรอมันต้องมีหัวหน้ามานะไม่งั้นเสียหายหมดโอ้โหมาแล้วโอ้ดับสักดอกสิอามาเทลัสสึออีกรอบนึงปุ๊มโอเคเยี่ยมทำไมวะปุ๊มโอเคน่าจะเอาตัวนี้มานะแบ็คแคทตัวนี้นะผมก็พยายามที่จะอัพให้เก่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับโอ้โห2ตัวผมไม่ชนตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งแล้วก็มีสโลอยู่แล้วนะครับเลยไม่คิดอะไรมากเท่าไหร่โอเคโอ้โห3ตัวมาจัดการเฮาตบอื้อหือโอ้โหตายแล้วว่ะมหามูดไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฮ้ยงูผีมายังไงวะงูผีว่ากลัวเหรอก็กลัวอยู่นะที่จริงก็กลัวนะถ้ามาทาสื่อผมตายเนี่ยผมก็ไม่รู้จะหาใครนะมาช่วยละนะถ้าเอามาทาสื่อตายเด็ดขาดที่จริงไอ้แคทวูแมนก็ใช้ได้นะยิงดียิงแต่จากระยะไกลใช้ได้นะครับต้องอาไปเยอะนะครับเดี๋ยวก็เก่งนะไอ้พวกนี้มาทาสื่อตัวที่2โอเคโอ้โหดับหมดนะศัตรูคือแบบงงมากทำไมกูโดนยิงดับได้นะมันโดนยิงได้แล้วลูกน้องเอ๋ยตาน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 ตาน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 ทำไงถึงจะหาเอ็กพีได้วะคิดอยู่ผมไม่อยากเล่นเยอะมากมากนะเหนื่อยนะครับแต่ก่อนก็เล่นเยอะมากมากนะช่วงหนึ่งนะเหนื่อยมากช่วงนั้นเรียบร้อยแบบนี้ไม่มีอะไรละนะชนะใสๆนะใสๆโอ้มีแล้วที่ป้องการเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดองได้มาเยอะนะครับดูซิอัปเกรดด้วยได้มา 22,500 ทำอะไรได้ผมจะมาเอาอัพอามาเทลัสสึนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับแคทวูแมนก็ตอนนี้ 3,500 แล้วนะครับสำหรับอามาเทลัสสึก็ผมรออามาเทลัสสึดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอัพตัวอื่น
ดีกว่าหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคฮาโลวีนโรดชนะไป1จ็อบละโอเคสปอร์ตไนท์เนี่ยผมสู้ตัวนั้นไม่ได้นะครับสปอร์ตเดย์ชนะหรือยังวะเหมือนยังไม่ชนะสปอร์ตเดย์นะครับเหมือนติดอะไรสักอย่างลืมละเล่นสปอร์ตเดย์ก็ได้สปอร์ตเดย์สปอร์ตไนท์ฟิตมาเนียยังไม่ชนะเหรอฟิตมาเนียเขาเล่นกันยังไงวะเดี๋ยวลองดูก่อนมันเล่นมันยากไงดูกันว่าเขาต้องใช้ตัวอะไรชนะได้นะครับฟิตมาเนีย YouTube ช่วยคุณได้นะครับ YouTube ช่วยคุณได้นะครับผมดูแป๊บหนึ่งนะครับศัตรูจะเป็นตัวอะไรนะครับต้องมีตัวชนเยอะๆนะครับใช้ปารีสแคทหรอมีคนใช้ปารีสแคทนะแต่ผมกลัวผมชนผมปล่อยไม่ทันนะเพราะว่าผมใช้เมาส์นะไม่ได้ใช้มือถือมาแต่ก่อนเล่นนะลองสักรอบก็ได้นะครับไม่ลองก็ไม่รู้หรอกนะครับต้องหาตัวชนดีๆอีกตัวหนึ่งเอาตัวอะไรโอ้เปลี่ยนเป็นอะไรหนึ่งได้ไหมสักเปลี่ยนเป็น3หรือ4อย่างเงี้ยสล็อต3เนี่ยตัวชนผมเป็นเห็ดแล้วก็กองกอยนะครับแล้วจากนั้นก็เป็นพวกปารีสปาลิสแคทแล้วก็จะมีต้องเอาแลไปนะน้อยต้องมีอามาเทรัสสึไปด้วยทำไมไม่เอาทำไมทีมนี้ไม่มีอามาเทรัสสึว่าแต่ก่อนเหมือนเอาไว้ทำไปสักอย่างนะทีมนี้สโลเอาลูฟี่ไปด้วยก็ได้เอาลูฟี่ไปด้วยดีกว่าตัวนี้เหมือนคล้ายๆมันมีพลังพิเศษอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวลองลืมละสโลสโลทุกตัวไอตัวนี้ก็สโลทุกตัวนะครับเยี่ยมผมว่าไม่เอาบาฮามูดดีกว่าเอาตัวอื่นดีกว่านะมาเนียแคทต้องเอาตัวอะไรที่มันตีได้ทุกตัวแล้วก็ตีไกลด้วยตัวไหนที่ผมทำไว้เอาหมดแล้วนะครับเหลือแต่นี้แหละแบ็คแคทนี่แหละนะครับอ่ะแบ็คแคทเราโอเคประมาณนี้แหละลุยสักรอบนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับก็นายต้องเล่นสายดิสแคทจะหมดแล้วเหรอเรื่องของเรื่องไปไม่ลองไม่รู้แหละนะครับวันนี เดี๋ยวมาทัศสื่อมาเลยนะครับน่าตอนแรกเลยนะครับน่าช่วยอะไรได้นะครับงั้นแล้วก็ตัวสโลมาก่อนนะครับตัวสโลก็ช่วยได้เยอะนะครับตัวสโลผมสโลตัวนี้มันตีเร็วนะศัตรูเรื่องของเรื่องโอ้ไม่ช่วยอะไรได้เลยนะครับศัตรูต้องมีน็อกแบ็คศัตรูไปจะดีมากเลยนะโอ้แม่เจ้าต้องไปสู้มันยังไงเนี่ยโอ้โหตัวที่4สู้ไงวะเนี่ย
ต้องรีบเอาลูฟี่มาตบนะที่จริงโอเคคิดก่อนทำไงดีโอ้ศัตรูมาเยอะมากโอ้ตีทีละหมื่นคีด้วยนะครับสู้ไงวะเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนยากเหมือนกันนะยากมากเลยนะรู้ความรู้สึกแบบยากนะลองใหม่ไอ้พวกนี้จะมาทำไมเนี่ยเปลืองนะครับต้องเอาตัวที่ตีแรงแล้วก็ตีทันด้วยนะครับตัวนี้มันดีไงทำไมคนถึงเอามาใช้ตีแอเรียแต่ตีเบามากเลยเจ้าตีเบาเกินไปค่าเฉยๆมากเอาแคนๆมาแหละนะครับตัวหลักของผมแล้วนะแต่ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะแคนๆมานะครับแล้วก็เอานี้แล้วกันแฮกเกอร์แคทโอ้โหเร็ว39แล้วแฮกเกอร์แคทเอาลูฟี่ออกมาดีกว่านะรออีกรอบนึงนะครับรอบนี้เอาเต็มที่นะครับไปเหมือนจะสู้ได้แต่สู้ไม่ได้ฟี่มาอัดนะครับถ้าสามารถฆ่าตัวแรกได้จะดีมากครับเท่าไหร่ 4,500 โอเคมาลูฟี่ปงสักทีดินั่นคือความสามารถของแกโอเคดับไป1นะครับสโล2ตัวเลยตอนนี้สลับกันสโลนะครับป้อง2ดิไม่รู้โดนใครสู้ได้ไหมเนี่ยโอเคยังไม่ได้นะครับสู้ยังไม่ได้เฮ้ยเหมือนมาถูกทางแล้วแต่ยังผิดทางอยู่นะพลังไม่พอนะทำไมมันแรงไม่พอนะแรงไม่พอชนไม่ทันนะครับชนไม่ทันจริงๆเลยทำกันอย่างนี้ชนทันวะต้องเล่นในมือถือแล้วเนี่ยเสียไปเยอะเลยไม่เอาละไปเล่นเฮเวอรี่เท่ากว่าเฮเวอรี่ใช้แค่40นะน้อยมากนะไม่รู้ทำไมถึงใช้น้อยขนาดนี้เอ้ยลืมไปแต่ด่านยังง่ายอยู่นะครับด่านนี้พวกนี้นะครับง่ายๆเลยนะเอาไปตัวเดียวก็แทบชนะได้แล้วนะครับแต่มันก็ไม่ชนะไม่ได้หรอกนะพูดไปงั้นแหละโจทย์คือนะครับหาให้ XP ยังไงให้อัพได้เต็มทุกตัวนะครับนั่นแหละนะครับโจทย์อยู่ตรงนั้นแหละนะสบายๆนะครับ Maximum Fighter สับนะทุกตัวได้นะครับเก็บของนะ
ผมรู้ละไอ้ด่านนี้มันมีไว้เก็บของแน่ๆเลยไปดูกันว่ามีอะไรเล่นอีกไหมซอมบี้เบรกเอาท์แชปเตอร์1ไปหาเล่นแชปเตอร์1ดีกว่าอ้าวได้มาไงวะได้ก็ใช้สิครับรออะไรได้มาก็ใช้สิครับอังตัวอะไรเนี่ยตัวใหม่ทิปแคทเคยมีแล้ววะเคยมีแล้วนะครับตัวทิปแคทนึกว่ายังไม่มีก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสล็อต2นะครับเหมือนเดิมนะครับกรีซมาไม่น่ายากสล็อต2เป็นสล็อตที่ผมเล่นประจำทีมก็จะแบบงั้นๆแหละครับโอ้มาตัวนี้เลยเหรอจริงก็สู้ได้เหมือนเดิมแหละนะเพราะว่าเอาตัวคีมาด้วยอยู่แล้วนะผมชอบกลัวตัวแมตเตอร์นี่แหละตีนานกว่าจะตายนะเลยเอาตัวคีมาด้วยนะตัวหนึ่งสบายๆเฮ้ยแต่ตัวจอระเข้ตีแรงมากเลยเริ่มกลัวละโอ้มุดเหรอจะมุดมาถึงไหนวะการที่ศัตรูมุดเนี่ยมันมีความยากไงรู้ไหมคือมันมีความยากที่ว่าไอกองหน้าเราที่มันไปแล้วนะครับมันจะไม่มีกำลังเสริมหรือตัวแทงค์เสริมนะเพราะฉะนั้นก็จะเสี่ยงที่จะโดนฆ่าตายได้ง่ายนะครับประมาณนั้นแหละแต่ถ้าไม่มีแบบนี้ลุยได้คนลุยได้ก็คือลุยได้นะครับเอ้ยประมาณนี้ครับก็ยังได้เรื่อยๆนะผมแต่ก่อนผมจะมีไปเก็บเวลนะครับพวกด่านธรรมดานะครับด่านธรรมดาเลยนะไปเก็บเวลนะครับต้องตีอย่างละ5อย่างละ6หมดนะครับเหลือด่านไหนไม่ตีวะเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวมาหาตีแถวด่านพวกนี้แหละเก็บเวลกว่าจะได้แต่ละล้านนี่ใช้เวลานานมากนะโอเคนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับยังไงก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับนะครับ And I see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ